สวัสดีค่ะมื้อนี้กะมาพอกันกับฟังอีกแล้วค่ะมื้อนี้ฟังกะจะพามาวานเขาอีกแล้วนะคะวานเขาจากวิดีโอที่แล้วกะฟังพาวานทงนูนไปนะคะทงทางนูนไปที่นี่เฮาก็จะต้องมาวานทงบานค่ะตรงนี้ทงที่ปลูกปักแตงโมนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งวานเขากับฟังกันค่ะนี่ค่ะคุณยายคนสวยของเรายายเลิงคนสวยของเราอันนั้นก็ตาบัวคนหล่อของเราฟังกันยังรัดมาตั้งแต่ทงที่บ้านเขาเมื่อกี้ค่ะมาเพื่อที่จะทาบ้านเขาทงนี้ค่ะไอ้ก็เป็นป้าแตงโมของเฮานะคะยายได้เห็นตะปอด้วยยายบอกว่าจะเอาอยู่ต้นสาดค่ะเยอะเลยเยอะมากๆแล้วว่าได้ปนหนึ่งแล้วนะอ่อนๆเลยค่ะยังขาวๆอยู่เลยพอถ้ามันแก่มันก็จะเป็นสีดำนะคะโอ้ยอยากกินแกงเห็ดตะปอเฮ้ยอันนี้เริ่มจะแก่แล้วค่ะนี่เริ่มจะไม่ดำดำแล้วนี่ก็เป็นแตงโมเน่าค่ะยายจกเอาในใบถั่วปลูกปีหน้านะคะเขาจะได้ป้าต้องซื้อในแตงโมค่ะกะเน่าเยอะอยู่ค่ะหลักหญ้ามาตะกี้ไก่เขาว่าเอาไว้เนาะเดี๋ยวฟ้องไปแบกให้แม่ต้องเอาไปล้างอยู่ไหมนะล้างฝายโอ้โหแต่งไทยของเราก็ยังเหลืออยู่นะครับลูกใหญ่เลยสามลูกค่ะลูกนี้เน่าแล้วเน่าแล้วเน่าแล้วก็ไม่สมควรที่จะไม่ต้องอยู่ละละได้สีหยิ่มตะหักวันนี้เนาะอะไรนะคะห้างขายแตงหน่อยจังได้แตงบ่ชุบห้างยังบ่ทั่วเนาะพ่อฮะเน่าแล้วเดี๋ยวมันบ่ทันชุกแล้วนี่เดี๋ยวมือโอ้มันแห้งแล้วไม่ได้แห้งเลยนี่มันเน่าแล้วนี่ให้แสงยางทั่วถึงในสุลูกนะฮือพ่อกับว่าฟังข้องเลยว่าบรุ่งกับปลูกสองข้องฟังเสียดีเห็ดทั่วถึงอย่าปลูกหลายไปนี่ทำกล้องกับไปหน่อยโผล่บ่พ่อขายแต่นี่ก็ยังบ่พ่อขายคนที่ซื้อเยอะมากเลยแต่ฟ้องเก็บไปแล้วมันบ่แดงอ่ะคู่รักแห่งปีเชียญาเชียญาใส่เครื่องตาเลิศปีกายตาตาว่าตาว่าปีกายคักแน่เนี่ยนะคะตาก็ยากกับกำลังเสียเนี่ยอยู่ป้าแตงนะคะส่วนเฮากับถาวันเขาค่ะนี่เพื่อนก็เริ่มจะว่านปุ๋ยแล้วค่ะลุงก็เริ่มจะมาว่านปุ๋ยแล้วค่ะนี่ก็คือหน้าธงที่มาหาป้าแตงนะคะแตงแตงยางลงมาบาดเลยจนมาหอดป้าแตงกับสินสุดที่ป้าแตงค่ะถึงเมื่อนี้ก็จะเกาไรนะคะเส้นฟังนี่เป็นของลุงค่ะข
ของลุงอยู่กรุงเทพของลุงวุฒิส่วนฝั่งนี้ก็เป็นของอายกส่วนครึ่งนี้ก็เป็นน้องเจ้าของค่ะซีไลที่พ่อบอกไปว่าหน้าเนี่ยเป็นของเจ้าของอยู่อีหลีจักไรเป็นแค่ซีไลครึ่งว่านี่ค่ะส่วนครึ่งปันไปทั้งพุ่นเป็นของอายกที่ยังไม่ทันได้โอนกันค่ะถ้ากลับเป็นของเพื่อนนั่นแหละค่ะเออถาวรค่ะถาวรขอเดี๋ยวถามพ่อมาก่อนค่ะเพราะว่าเขาอยู่เครื่องรถพ่อค่ะพอไปเบิ้งไงเพิ่นไผอยู่ทงหน้าที่เอาบกมือปลายอยู่ค่ะรอก่อนค่ะน่าจะต้องว่าในเซตก่อนจะกินข้าวสวยค่ะข้าวซอยยังไม่ทันได้กินเลยพอพ่อมาตั้งแต่ตีห้าทางก้นของเรากำลังเดินมาค่ะทาก้อนค่ะเดี๋ยวมาว่านเขาอีกกันค่ะเนี่ยค่ะลุงก็เริ่มว่านปุ๋ยนะคะว่านปุ๋ยห้องผืนก้อนเหมือนเดิมค่ะเหมือนทีว่านทงนนท์นะคะกะบ่มีอะไรแตกต่างค่ะกะยังเฮ็ดเหมือนเดิมค่ะว่านปุ๋ยก้อนแล้วก็คอยว่านเขานะคะเพื่อนก็จะไอก็จะต้องไทฮุดค่ะหญ้าไว้ก่อนนะคะแต่ว่าฝนมาหญ้าก็เลยงามเลยค่ะหญ้าเขียวๆหญ้าทั้งนั้นเลยนะคะแต่ที่นี้เดี๋ยวไทแล้วก็เพื่อนจะต้องเอาขาดมาเก็บหญ้าออกด้วยค่ะเก็บหญ้าออกให้มันถับออกบ่หมดก็ยังหน่อยก็ต้องให้มันหน่อยลงกว่าที่เห็นที่มันเยอะๆแบบนี้นะคะหญ้าเยอะเลยค่ะให้นั่นปีที่แล้วหญ้าเยอะมากปีนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วค่ะเยอะมากว่าให้สางค่ะให้สะน้ําไอ้น้ําสางอันนี้ข้างแตงทั่วของฟ้าก็ยังไม่ได้เก็บเลยค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะข้างอันนี้ตอนแรกพ่อว่าจะให้ปลูกอีกรอบค่ะฟังเลยว่าย้ายปลูกอยู่สวนแล้วก็เลยว่าน่าจะบ่ปลูกหมดปีนี้นะจะไม่ได้ปลูกทงหน้านะคะเพราะว่าย้ายปลูกอยู่สวนแล้วเพราะเขาคงจะต้องมาลือไอ้พวกนี้ไปเห็ดอยู่สวนแทนค่ะลุงกับวานปุ๋ยทั้งนนเหมือนกันค่ะลุงทรงเพิ่งเมื่อตรงลงมานี่ก็จะเกาละไอ้หกไลนะคะหกไลที่จะว่านเขาก่อนค่ะจะเหลือต่างแต่ให้แตงโมไว้ค่ะให้แตงโมจะเห็ดรุ่นมูค่ะเดี๋ยวพ่อจะต้องเอารถไถหน่อยค่ะรถไถเดินตามมาไถเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเฮาเห็ดพวกนี้แล้วรถไถใหญ่จะเข้ามาบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าถ้าเฮาเข้ามาต้องให้แตงโมมันก็จะเหยียบเขาพวกนี้หมดนะคะซูปี้ก็จะเฮ็ดแบบนี้ค่ะจะเอารถไถเดินตามมาไถให้ปลูกแตงนี่แหละค่ะค่ะเดี๋ยวไปซอยลุงกันค่ะไปค่ะบ้านเขากัน
ี่ยวเขียวยาวแล้วมันนักจะอยู่ลงได้ปะได้มันหุกหนาตังค์เทมุ่มเอาอีกตังค์เทมุ่มอยู่ไหนนี่ละตังค์เทมุ่มอยู่เดี๋ยวมึงปุ่นโอเคค่ะไปค่ะทงไอ้ให้เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ใหญ่ให้นี่ค่ะThank you.
ว่าพวกปุ๋ยว่าพวกเขาฮะกับกับว่านายนั่นมันบอกให้ทึ่งบอกให้น้อยนะต้องให้บอกมาเบียมาเบียมาไปมาเดี๋ยวเช็คติดลมเช็คมันไงเนี่ยลมยังไปบ้านตะขุ่นน่าหิวมันแล้วลมนี่ค่ะเมื่อกี้เฮากะวานไฮนั่นเสร็จได้เรียบที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เฮาก็จะมาต่อไฮนี่ค่ะแต่ว่าฟังก็คงจะบ่ได้ทายให้เบิ่งนะคะเพราะว่าวิดีโอที่วานเข้าไปยาวมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เหลือไฮนี่ค่ะกับไฮข้างยาวไปนู่นค่ะแต่ว่าพอบอกว่าไฮนั่นจะฝ่าวานค่ะเพราะว่ามันยังมีน้ําเยอะอยู่เลยนะคะถ้าวานไปเดี๋ยวเขามันจะเน่าแล้วมันจะไม่ค่อยเกิดนะคะก็เลยจะเอาไว้ก้อนให้น้ําแห้งก่อนจักหน่อยค่ะก็เลยจะถาวรรุ่นกะมื้อนี้ก็จะมีไฮนี่ค่ะไฮยาวไฮนี่ไฮนึงที่จะต้องว่านให้เสร็จค่ะแล้วก็จะต้องขอกลับบ้านไปหากินข้าวค่ะแม่เขาแม่เฮียนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะส่วนคลิปนี้ฟังกะพามาว่านข้าวของคนอีสานนะคะเพิ่นก็จะว่านกันแบบนี้ล่ะค่ะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ซ้ำนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเขาเกิดแล้วเดี๋ยวฟังจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกทีนึงนะคะส่วนคลิปนี้ฟังไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ